ครับท่านที่เคารพครับวันนี้ผมมาที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยเพื่อที่จะมามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเรื่องของการจัดทำแผนหมู่บ้านแผนชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญยิ่งในการพัฒนาของอำเภอนี้นะครับอำเภอต่างๆใน9อำเภอเนี่ยและหมู่บ้านต่างๆเนี่ยใน68ตำบลตอนนี้มีแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาชุมชนเนี่ยแผนพัฒนาชุมชนต่างๆนะครับครบถ้วนหมดแล้วแต่ว่าเรามาดูแต่ละแผนของแต่ละหมู่บ้านมาดูความสำคัญมาดูถึงรายละเอียดมาดูถึงบ่อความคิดของพวกเขาทั้งหลายซึ่งมาประมวลเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของหมู่บ้านเองชุมชนเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนไหนที่ก้าวล้ำไปแล้วเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ล้ำยิ่งกว่านี้ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่างนี้ส่วนหมู่บ้านไหนที่ยังมีแผนที่จะต้องมีการปรับปรุงก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดูแลให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษให้สามารถที่จะทำให้แผนนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนพูดง่ายๆก็คือสร้างคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสำหรับเรื่องผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งเป็นหัวใจเรื่องสำคัญเป็นพื้นฐานที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สำหรับพี่น้องประชาชนอันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะให้การดูแลวันนี้มาเห็นมารู้มารับทราบในส่วนที่มีการปรับปรุงในส่วนที่มีการพัฒนาก็ต้องขอชมเชยนะครับว่าพี่น้องของพะเยาเนี่ยมีความอดทนมีจิตใจต่อสู้กับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ขณะนี้ปัญหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปแน่นอนครับเราคงทราบดีว่ามีมากมายหลายตัวและก็หลายพื้นที่ก็ทำเหมือนๆกันจะทำอย่างไรที่รักษาคุณภาพรักษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก็คือดูผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบนะครับโดยการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาคราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆโดยการนำของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วก็ที่ทำการพัฒนาชุมชนแต่ละอำเภอมาคอยสนับสนุนและยังมีนักวิชาการของเราที่นี่มีทั้งมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยพะเยามีทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมีองค์ความรู้มากมายเราก็จะมาช่วยกันในทำเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมโดยเฉพาะในระดับพื้นฐานของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในความมั่นคงแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป้าหมายสูงสุดก็คือมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและทำให้จังหวัดพะเยานั้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนจะดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ